สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มากับคอลเลกชันอะไรมีทราบได้เราอ่านไม่ออกเลยนะคะแต่ว่ามีคำว่ามิมิอยู่นะเดี๋ยวไว้แกะดูข้างในก่อนแล้วกันนะคะอาจจะมีคำอะไรที่พอจะแปลออกได้มั่งกล่องนี้เราจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่ามันมีกี่ตัวนะคะเพราะว่าดูจากกล่องนี้เขาไม่มีตัวมาแสดงนะว่ามีตัวอะไรบ้างจากเท่าที่จำได้ตอนซื้อมานะคะคือเห็นเป็นเด็กผู้ชายน่ารักเขามีเขานะคะดูแล้วสีซอฟๆและสวยดีแล้วเหมือนเขาจะมีหลายคอลเลกชันด้วยนะเดี๋ยวเราจะลองดูสักหนึ่งคอลเลกชันก่อนถ้าสวยนี่เราจะตามเก็บเดี๋ยวลองหาชื่อซีรีส์ก่อนนะคะเผื่อจะมีภาษาอังกฤษนะเป็นแบรนด์ของ Hey1 นะคะชื่อว่า Mimi Splendid Time นะคะแอบไปเปิดดิกมามันแปลว่าช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมนะคะไม่รู้ว่าถูกความหมายเขาหรือเปล่านะอ๋อคอลเลกชันนี้มีทั้งหมด10กล่องนะคะกล่องอย่างแน่นเลยค่ะกล่องเขาทำสีสวยดีนะมิมี่นี่น่าจะเป็นชื่อเขานะคะไม่รู้แหละว่ามิมี่หรือมิมี่นะคะเรามิมี่ละกันอันนี้คือเหล่าโฉมหน้าของทั้ง10ตัวนะคะชื่อจีนล้วนเลยตัว Secret นะคะจะเป็นตัวที่จับผู้กันนะมาเริ่มแกะกันดีกว่าค่ะมีหลายคอลเลกชันนะคะที่ชอบทำตัวคาแรคเตอร์ออกมาเป็นแบบหลับตาจริงๆเราก็ไม่รู้นะว่าถูกประสงค์คืออะไรนะคะซองเป็นลายขึ้นคลื่นนะคะแล้วก็เป็นชื่อแบรนด์นะแล้วก็มิคู่คืออะไรเอ่ยเหมือนเป็นโลโก้ของ2ตัวคาแรคเตอร์เหรอมิกับคู่คู่อ่ะไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่านะตัดภาพแป๊บนะคะด้วยความสงสัยนะจากโลโก้ที่เห็นนะคะว่าเป็นเหมือน2คาแรคเตอร์นะมิมี่ที่เรากำลังแกะนะคะกับอีกตัวนึงอะคู่คู่อะค่ะเราเลยลองไปหานะใน AliExpress อะเจอตัวละครที่ชื่อว่าฮูฮูด้วยค่ะคือหน้าตาเขาจะคล้ายๆกันนะคะแต่สังเกตเพื่อนๆสังเกตที่เขานะเขาจะเป็นเหมือนเข่าแพ้แล้วก็หูเขาก็จะไม่เป็นหูแหลมๆเหมือนกันนะคะแปลว่าคอลเลกชันเนี้ยก็จะมี2คาแรคเตอร์อะสบายใจแล้วแกะต่อได้ อันแรกได้มาเป็นพร็อพนะคะคล้ายๆโคมไฟนะอุ้ยเพื่อนๆดูดิความซอฟท์เทนนิ่งน่ารักมากเลยค่ะเหมือนจะได้ตัวแรกเป็นตัวหน้ากล่องเลยนะคะเขามีมังกรพาดอยู่ที่หัวนะโหดูโบสิคะลงสีสวยมากเลยนะเราไม่เห็นดีเฟกต์เลยนะคะทำสีไล่สีแบบทุกส่วนเลยอะสวยมากเลยสีซอฟมากเลยค่ะเป็นโคมไฟที่ถือแบบเหมือนเวลาดูหนังจีนนะคะแล้วมีตัวอักษรภาษาจีนนะคะเราไปเปิดคำแปลนะได้แปลคำว่าตามความปรารถนานะคะแต่ไม่รู้ว่ามันจะไปเก็ตตัวหนังสือมาถูกหรือเปล่านะตัวแรกมาก็ประทับใจมากเลยค่ะงานโคตรเนี้ยบอ่ะไม่เห็นระบายสีเลอะอะไรเลยนะวัสดุก็ดีนะคะสัมผัสดีรู้สึกดีมากเลยอ่ะการ์ดมี2ใบนะคะอีกอันนึงเป็นชิงโชว์อีกแล้วไอ้อย่างนี้คือหมดสิทธิ์แน่นอนการ์ดนี่พยายามแปลแล้วนะคะมันแปลไม่ออกเลยมันแปลออกมาเป็นคำอ่านภาษาจีนนะคะอ๋อด้านหลังแปลว่าเป็นเอามาต่อกันนะคะกล่องที่2เซตนี้อาจจะเกี่ยวกับอะไรที่เกี่ยวกับเทศกาลของจีนก็ได้นะคะมันเลยไม่มีคำแปลที่แบบแปลเป็นไทยได้อ่ะอุ้ยตัวนี้ก็มีความละมุนตุ้นอีกแล้วค่ะอันนี้เหมือนแบบอยู่ในหน้าหิมะหน้าหนาวนะคะมีหิมะอยู่ติดอยู่ตรงจมูกนะ
แล้วมือเขาถือเป็นดอกไม้นะแล้วมีผีเสื้อมาตอมนะคะนี่รองเท้าน่ารักจังเลยอ่ะตุ้มๆอ๋อหมวกเขาก็เป็นขนๆด้วยนะคะตัวนี้ก็น่ารักอ่ะดูทำสีสวยมากเลยค่ะที่หูก็มีหิมะนะการ์ด2ใบนี้ต่อกันได้พอดีแล้วค่ะกล่องที่3โอ้ยตัวนี้พกดาบไขว้มาเลยนะคะโอ้ยที่หมวกมีอะไรอะดาวกระจายปักอยู่ด้วยนะเหมือนหมวกเขาแบบแตกอะเหมือนกรำศึกนะคะตัวนี้แต่เสื้อนี่ยังขาวสะอาดสดใสนะคะแล้วตาขอบตาก็มีสีแดงๆด้วยนะโอ้เสื้อคุมยาวนะคะอย่างเท่เลยนะโอ้ยข้อเท้ามีพันแผลนะคะบาดเจ็บชอบปมที่พันดาบจังเลยทำสวยนะคะตัวนี้อย่างเท่เลยตัวนี้แปลออกได้ว่านักฆ่าแห่งราตรีนะคะกล่องที่4โอ้ยตัวนี้ก็ถือดาบอีกแล้วนะคะตัวนี้เหมือนกะลาครอบหัวเลยอะเป็นลายแตกเหมือนกันนะคะกรำศึกมันเหมือนกันนะโอ้ยหน้าแบบเป็นแผลด้วยนะคะที่แก้มมีเลือดออกนะรองเท้าก็ทำสวยนะคะอย่างกับเป็นไอ้กำมะหยี่นะก็ไม่ใช่นะคะแต่ทำสวยๆดูผ้าพวกผมอ่ะผิวไหวดีมากเลยตั้งแต่เราแกะมานี่เพิ่งจะมีคอลเลกชันนี้นะคะที่การ์ดนี่ท่าทางจะไม่เหมือนตัวฟิกเกอร์ได้ว่าห่างไกลจากน้ำตานะคะไม่รู้มันใช่หรือเปล่านะอ๋อแขนกับคอเขาขยับได้นะคะกล่องที่5นะคะครึ่งทางแล้วตัวนี้สีขาวเรียบๆนะคะหมวกเขาแววๆนะตัวนี้มีโอ้ตัวนี้ขยับแขนไม่ได้นะคะเพราะเป็นเสื้อแขนมันติดเสื้อนะคะหมวกเขาแววๆนะอ๋อตัวนี้มีว่าวนะคะติดอยู่ที่หลังนะว่าวเป็นยางที่มาด้วยก็จะเป็นไอตัวที่พันสายว่าวนะคะจริงๆตัวนี้น่าจะมีแอคชั่นอะไรที่ขยับแขนได้นะเสียดายตัวนี้ได้คำแปลว่ากระดาษว่าวนะคะกล่องที่6เลยครึ่งทางแล้วนะคะเรายังไม่เจอตัวไหนที่มันมีดีเฟกต์เลยนะสีเนียบทุกตัวนะคะอุ้ยตัวนี้หวานเจี๊ยบมาเลยค่ะประดับดอกไม้ที่หมวกนะคะแล้วปากก็มีคาบดอกไม้อะแล้วเขามีสะพายอะไรด้วยนะคะมีผ้าคาดเอว
ทำเป็นเชือกผูกสวยจังเลยโอ้เหมือนเป็นม้วนกระดาษนะคะทำก็ดีอ่ะเราชอบไอ้เวลาเชือกเข้าพันน่ะทำดูสวยจังเลยค่ะหน้าน้วนนวลตัวนี้ได้คำแปลว่าเสียงกระซิบของซากุระนะคะกล่องที่7กล่องนี้เปิดเพลินมากเลยอ่ะมันซอฟต์อ่ะค่ะโอ้ยตัวนี้สีเข้มสุดมาเลยนะโอ้ยที่หมวกทำสวยจังเลยค่ะเหมือนเป็นลายคลื่นน้ำหรือลมอ่ะตัวนี้ใส่เป็นเสื้อคลุมนะคะโอ้ยดูลายของผ้าคลุมหมวกด้านหลังก็สวยนะคะโห้ยผ้าคลุมด้านหลังเพื่อนๆดูสิเป็นดาวเป็นพระจันทร์นูนๆออกมานะคะตัวนี้ด้านหลังสวยมากเลยอะตัวนี้แปลออกมาไม่ได้เลยค่ะกล่องที่8ตัวนี้เป็นผ้าคลุมยาเหมือนกันนะคะแต่ว่ามีหน้ากากจิ้งจอกนะความผิวของเชือกที่ผูกนะคะน้องคนนี้ใส่เกียร์ด้วยนะแล้วดูเสื้อดูแขนเสื้อก็สีมีผู้นะคะผ้าคลุมเป็นลายขนนกมีความไล่สีสวยมากเลยค่ะตัวนี้ก็สวยนะคะแปลได้ว่าความฝันเก่าอะไรสักอย่างนะคะกล่องที่9เสียดายจังเลยเซตนี้คืออยากรู้เรื่องว่าคืออะไรแต่มันอ่านอะไรไม่ค่อยออกเลยโอ้ยตัวนี้ละมุนมาเลยค่ะหัวนี่ยังกับแบบเหมือนไอ้ที่เป็นอะไรเป็นฝ้ายอะอะไรนะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นตัวฝ้ายที่ติดจมูกหรือเปล่านะคะแต่ว่ามีไอ้เหมือนภาคเหนือของไทยอะมีสร้อยเงินน่ะใส่ชุดให้ความรู้สึกว่าเหมือนเป็นชาวเหนือชาวเขาอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้ก็แปลไม่ออกอีกแล้วตัวที่10ตัวสุดท้ายแล้วนะคะตัวนี้ได้ยินเสียงกระดิ่งด้วยนึกว่าฝังกระดิ่งไว้ในตัวนี้หมวกเขามันอีกแล้วนะคะตัวนี้น่าจะดูจากการแต่งตัวแล้วมีถือเป็นกระดาษหรือพัดเหมือนพวกนักปราชญ์ไหมดูแบบทรงความรู้นะคะอ๋อเขาต้องมีกระดิ่งห้อยที่เข่านะคะคำแปลก็แปลว่าขอโชคชะตานะคะหาที่มาของเสียงกระดิ่งก่อนนะคะในกล่องไม่มีนะเพราะว่าอยู่ในถุงนะคะเพราะมันติดเมื่อกี้ในรูปเห็นเขาพันไว้ที่เข่านะน่าจะต้องพันสองทบนะคะมันยาวครบถ้วนแล้วนะคะต่อได้เป็นภาพสวยมากเลยสำหรับตัวที่เราชอบ3อันดับนะคะ
เป็นตัวถือโคมนะคะเสื้อคลุมพระจันทร์แล้วก็ตัวที่มีดอกไม้รับรองได้ว่าเราจะไปหาซีรีส์อื่นมาแกะอีกแน่นอนนะคะชอบมากสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะสวัสดีค่ะ